สวัสดีครับก่อนจะไปรับชมถ้าใครอยากอ่านเองเข้าใจเองสามารถอ่านได้จากลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลย Chapter ที่5โชคร้ายไม่เคยมาลำพังหลังจากเหตุการณ์ในตอนที่แล้วซาเลียก็ยังคงคอมเมนต์และคอยจับตาดูพาวิทอยู่เสมอในเวลาที่เยี่ยมอีฟริดซึ่งในตอนนี้อีฟริดก็อาการดีขึ้นและกลับมาแข็งแรงพอจนสามารถกลับไปแกล้งเหล่านักวิจัยได้แล้วในช่วงเดียวกันนั้นก่อนที่จะมาเยี่ยมอีฟริดซาเลียก็มักจะออกไปหาเบาะแสต่อซึ่งนั่นสร้างความเหนื่อยล้าให้กับตัวของซาเลียเป็นอย่างมากแต่เธอก็ทำแบบนี้เรื่อยๆมาจนครั้งหนึ่งที่ซาเลียกับมิวซี่ก็ได้ออกสืบหาเบาะแสกันต่อแต่ก็ยังไม่พบอะไรเพิ่มเติมเช่นเคยซาเลียจึงได้กลับไปเยี่ยมอีฟริดตามปกติซึ่งครั้งนี้เธอก็ได้นั่งเล่านิทานให้อีฟริดฟังแต่ด้วยความเหนื่อยล้าเธอจึงหลับไปฝั่งไซเลนที่อยู่ข้างนอกห้องได้พยายามโน้มน้าวให้พาวิสนั้นหยุดการเพิ่มปริมาณยาเพราะในตอนนี้นั้นการรักษาก็อยู่ในจุดทรงตัวแล้วแต่พาวิสก็ได้อ้างว่าเราจำเป็นจะต้องรักษาให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดและได้ชี้ไปยังซาเลนที่หลับอยู่และได้พูดต่อไปว่าซาเลนนั้นมีงานที่ต้องทำมากมายหากการรักษายังไม่สำเร็จซาเลนก็ต้องมาเยี่ยมแบบนี้อยู่ตลอดซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับเธอไซเลนที่ไม่สามารถโต้แย้งในเรื่องนี้ได้ก็ทำได้แค่ยอมรับและได้กำลังจะเริ่มการรักษาซาเลนที่ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพาวิทจึงได้บอกว่ากำลังจะเริ่มการรักษาแล้วซาเลียที่ได้ฟังจึงได้บอกลากับอีฟริดและออกไปหามิวซี่ที่เทปวิดีโอนั้นซ่อมเสร็จแล้วจึงเรียกซาเลียมาดูในวิดีโอนั้นเป็นภาพการทดลองของตัวอีฟริดซึ่งนั่นสร้างความเจ็บปวดทำให้เธอกรีดร้องออกมาจนกระทั่งตัวของเธอนั้นก็ได้นิ่งและหยุดร้องไปหลังจากความเงียบไม่นานนักตัวของอีฟริดก็ปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาซึ่งนั่นเป็นเวลาเดียวกันกับที่แล็บไฮเดนระเบิดจึงทำให้ซาเลียนั้นได้รู้ว่าต้นเหตุของการระเบิดนั้นก็คืออีฟริดนั่นเองซาเลียได้ดูเช่นนั้นจึงได้รีบเดินทางเพื่อไปหยุดการรักษาในขณะเดียวกันไซเลนได้ทนดูอีฟริดทรมานต่อไปไม่ไหวแล้วก็ได้พยายามขอร้องให้พาวิสนั้นหยุดกระบวนการรักษาเดี๋ยวนี้แต่เขาก็ไม่ยอมหยุดจนไซเลนนั้นได้มาถึงและได้สั่งให้หยุดภาพได้กลับมายังในปัจจุบันไซเลนที่ได้มายังแผนกพยาบาลเพื่อจะดูข้อมูลการรักษาของดาเลียก็ได้พบกับไซเลนอย่างไม่คาดคิดไซเลนที่อยู่รอใบรายงานผลได้พยายามไล่ซาเลียที่จะมาดูผลเหมือนกันออกไปแต่จู่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาจากอีฟริดว่าดาเลียนั้นเลือดกำเดาไหลไม่ยอมหยุดทั้งหมดจึงได้รีบไปหาก่อนจะจบไปภาพก็ได้ตัดมายังที่ใบรายงานผลที่ได้แจ้งว่าโอกาสรอดของดาเลียนั้นต่ำกว่า 20%